สนใจไหมอดีตดาราประกาศขายบ้านใจกลางกรุงราคาน่าจับต้องไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้อดีตนักแสดงหนุ่มแต๊งพงศกรเพิ่งประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินใจกลางกรุงในราคากว่า259ล้านบาทล่าสุดค่ะหนุ่มแต๊งได้ประกาศขายที่ดินอีกหนึ่งผืนใจกลางกรุงเทพซึ่งเป็นบ้านที่เกิดและเติบโตพร้อมกับระบุราคาเบาๆ101ล้านโดยมีรายละเอียดดังนี้ถึงเวลาขายแล้วนี่คือบ้านที่ผมเกิดและโตมาครับขายที่ดินสุขุมวิทในซอยสวัสดีใกล้อโศกเข้าได้3ทางสุขุมวิทซอย27 29และ31เดินเท้า5นาทีถึงเอ็มสเฟียร์7นาทีถึงสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ที่สวยหน้ากว้างเหมาะทำทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดี่ยวขายที่ดิน 126.9 ตารางวาตารางวาละ 800,000 บาทรวม 101,520,000 บาทราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับราคานี้ถูกที่สุดแล้วในทำเลเดียวกันก็เถอะไปใกล้ปากซอยกว่านี้นิดนึงตารางวาละล้านอัพค่าใช้จ่ายการโอนภาษีผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมดรับนายหน้าเปิดรายละเอียดคุยกันก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านใดนะคะสนใจที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์0642694450ได้เลยค่ะ